สวัสดีครับก็มาถึง ep ที่17นะครับในการสอนปรับแต่งตัว admin lt version สน3นะครับผมนะครัเราเดินทางมานะถึง ep ี7 7แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปนะครับย้อนหลังไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับให้ไปเริ่มทำตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่การเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็การเข้าไปจัดการส่วนต่างๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะใน ep ที่17ครับหลังจากที่พาตัดหน้า index เรียบร้อยแล้วหน้า t ทเบิเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าต่อไปที่เราจะตัดนะครับแล้วก็ Include เข้าไปก็คือหน้า Editor ครับหน้า Editor นะครับผมส่วนที่เราต้องไปก็คือส่วนนี้ครับส่วนที่เป็นฟอร์มทั้งตัวสัมมรโนครับชื่อตัว t ทเบ e d เ t o r แล้วก็ Form มอินพต่างๆนะครับผมอ่ะโดยที่เราจะใช้ต้นแบบนะครับจากไฟล์ index php เช่นเดิมนะครับผมเรากลับไปที่โค้ดของเรานะครับเปิด index php ขึ้นมา ของเดิมครับ index. p h p มีการ include header มา n ับ b a r Sidebar Menu, main content แล้วก็ Footer นะครับส่วนที่เราจะต้องเปลี่ยนครัให้เป็นตัวหน้าฟอร์มก็คือตรง main content เองนะครับแต่เราจะไม่มาเปลี่ยนที่ไฟล์ index. psp เราจะใช้วิธีการ save as ครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็คลิก save as จากนั้นตั้งชื่อว่า Form ครับตั้งชื่อว่า Form นะครับจากนั้นเซฟได้เลยครับอ่ะพอเซฟเสร็จปั๊บนะครับอ่ะเราลองเปลี่ยนครับเป็น runner form p h p ดูครับนี่นะครับ runner form psp ตอนนี้มันก็ยังได้เป็นหน้าแดชบอร์ดอยู่เพราะว่าเราไปเซฟแอดมาจากหน้า index p h p ใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปครับเราเปิด editor p h p ขึ้นมานะครับ editor p h p ครับคือไฟล์ที่ ทำงานอยู่ในหน้านี้อ่านี่ครับหน้าฟอร์มนั่นเองนะครับเราจะเอาหน้าฟอร์มครับไปรวมอยู่นะครับโดยใช้เฮดเดอร์เดียวกันนับบาร์เดียวกันใส่บาร์เมนูเดียวกันก็ฟุตเตอร์เดียวกันนะครับผมเราจะได้ไม่มีหลายไฟล์มากเกินไปนะครับอ่ะเรากลับไปที่ editor php นะครับจากนั้นครับเราจะต้องก๊อปตรงนี้ไปครับตัวที่เป็น cd s ก่อนนะเอา cd s ก่อนนะครับตัวนี้ครับ summer note ครับอ่า summer note นะครับเราคัดลอกไปใส่ที่ไหนเราคัดลอกไปใส่ที่ h e a d e r ครับเปิด Header ขึ้นมา ถ้ามีอยู่แล้วนะถ้ามีอยู่แล้วก็วางทับได้เลยหรือว่าใครยังไม่มีก็ไปกรอบมาวางไปกรอบมาวางนะครับผมนับสรุปว่าตัว cs เอามาแค่ตัว s u m m e n o t นะครับตัวนี้นะครับ s u m m ม note ขีด bsc m i n cs นะครับตัวต่อไปครับไปที่ editor อีกทีหนึ่งครับและเลื่อนไปล่างสุดเลยครับล่างสุดนะแล้วก็หาตัวที่เป็น js ของตัว s u m m e n o d e แล้วก็ตัวที่เปิดใช้งานตัวสมมโนนะครับอ่ะนี่ครับไฮไลท์ตั้งแต่สคริปต์ตัวนี้ไปจนถึงตัวคอมเมนต์ตัวนี้ครับอ่ะนี่นะครับอ่ะซูมให้ดูอีกรอบนี่นะครับเอาแค่นี้นะคัดลอกไปครับจากนั้นเราเปิด footer p p ขึ้นมาเปิด footer p p ขึ้นมานะครับผมจากนั้นครับอ่ะนี่ครับถ้ามีอยู่แล้วนะเราก็สามารถไฮไลท์วางทับได้นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปกอปมาวางอ่ะนี่ครับแบบนี้ครับผม อนี่นะครับอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ะโทษทีครับเมื่อกี้อ่ะเลื่อนเยอะไปหน่อยนะครับมีคอมเมนต์สมโนแล้วก็ตัวที่เป็น JS ของสมโนดแล้วก็ตัวที่แบบอ่ะคอนฟิกนะครับในการเปิดใช้งานตัวสมโนดขึ้นมาแล้วก็เซฟไปนะครับทั้งหน้า h e a d e r อ่ะทั้งไฟล์ h e a d e r p h แล้วก็ footer นะครับจากนั้นครับเรากลับไปที่ form p h ครับอ่านี่ครับต่อไปครับส่วนที่เราจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ครับจะชื่อว่า form content นะครับอ่ะ นิวไฟล์ขึ้นมาเลยครับตั้งชื่อว่า form underscore c o n t e n t p p อันนี้ครับ form content u n d e r s c o r e p p จากนั้นครับเราก็เปลี่ยนตรง main content ครับให้เป็น form underscore c o n t e n t p p นะครับจากนั้นอ่าเราก็ไปเซฟแล้วก็รีเฟรชนั่น,นี้ครับหน้าฟอร์มนะฟอร์ .php เห็นไหมครับตรงกลางเป็นหน้าว่างๆแล้วนะครับเพราะว่า ในไฟล์ form a n d จะสกอ php นะครับเรายังไม่มีโค้ดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราจะไปเอาโค้ดนะครับที่อยู่ที่แสดงตรงนี้มาครับตรงฟอร์มนะนี่ครับตั้งแต่นี่ครับ summer note มาถึงนี่เลยจนถึงปุ่มเลยนะครับวิธีทำครับเราก็ไปเปิดที่ editor php นะครับแล้วก็นะครับเลื่อนนะครับหาที่อยู่ต่อจาก d i v p อันนี้ครับ wrapper ตัวนี้ครับ แล้วก็มาที่เนบบาร์หาเนบบาร์ก่อนปิดตรงไหนอ่นะครับเนบบาร์แล้วก็ตัวซายบาร์อันนี้ครับคลิกไปเรื่อยๆหาสายบาร์นะครับอ่านะครับหาสาบาร์นะเพราะว่าสดยบาร์เมนูคือตัวเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายนะผมพอผมพาเลื่อนแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยแล้วกันอ่นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยครับค่อยๆหาอา่ตัวเมนูทางด้านซ้ายจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมพาตัดอีกทีนึงอ่ะนี่ครับจบที่ตรงนี้นะแอดไซน์นะ บรรทัด830นะถ้าคุณทำตามผมมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปคือส่วนนี้ครับนี่ครับ deep class content wrapper อ่าคลิกดูก่อนว่าแท็กเปิดเปิดที่833นะรวม comment ก็คือ832และปิดที่บรรทัดที่เท่าไหรอ่ะนี่ครับปิดที่915นะรวมอ่ารวม comment นะครับเราก็สามารถไฮไลล์จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนได้ครับเมื่อกี้บรรทัดที่8 3 3อ่านี่ครับอ่านี่นะครับเริ่มจาก comment content ่า wrapper uh, content อ่า content page content นะครับอ่าแล้วก็จะจบที่อ่านี่ครับ comment นะครับอ่า slash t content wrapper คัดลอกมาครับคัดลอกมาแล้วก็ไปที่ form underscore content save นะครับวางแล้วก็ save นะครับจากนั้นครับเราไปที่ form dot php นะครับ refresh ขึ้นมาอ่านี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับตัวสมมติโน้ตทำงานได้ตามปกติตัวฟอร์มก็แสดงนะครับสวยงามนะครับตาม เหมือนกับตัวนี้เลยเหมือนกับที่เราไปคัดลอกโค้ดมานำะจากต้นฉบับก็คือ editor .pp h นำเอามาไว้ใน form .pp h นะครับ,อ,รบอ่ะเรียบร้อยนะครับ3ไฟล์นะครับในคลิปต่อไปก็จะเป็นการพาตัดอ่าตัวไซบาร์เมนูทางด้านซ้ายเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ครับโอ้โหเมนูเยอะมากอ่าเราจะต้องตัดออกนำให้เหลือเฉพาะที่เราต้องการจะใช้จริงๆแล้วก็อนาคตเราอยากจะเพิ่มเมนูอะไรครับเราก็สามารถไปเอาพวกไอคอนพวกนี้มาใช้งานได้นะครับก็ฝากติดตาม นับคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ